ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับของสาวงามที่แต่งงานแล้วนะคะที่จะมีการให้มาประกวดกับสาวงามที่ยังไม่ได้แต่งงานความคิดเห็นส่วนตัวเราคิดว่าอย่างไรบ้างสำหรับตั๊กเองนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะสำหรับสาวงามที่แต่งงานแล้วนะคะตั๊กคิดเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะในการที่จะให้เขาออกมาแสดงศักยภาพอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าการที่เราให้โอกาสนะคะคนคนนึงเนี่ยทำให้โอกาสนั้นน่ะมันมีความสำคัญมากๆเลยค่ะตาคิดว่าการให้โอกาสกับนางงามที่แต่งงานแล้วกลับมาประกวดใหม่เป็นโอกาสที่ดีค่ะทีนี้มีประเด็นในเรื่องของเยาวชนนะในเรื่องการออนไลน์ในเรื่องของการบูลลี่กันนะครับในความคิดเห็นของตาคิดว่าไงบ้างการเล่นออนไลน์เนี่ยฝากถึงการบูลลี่กันนิดนึงค่ะฝากถึงเยาวชนนะคะเราเป็นคนรุ่นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีความคิดที่ใหม่นะคะฝากถึงน้องๆ นะคะอย่าลืมแล้วก็อย่าบูลลี่คนอื่นนะคะเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่อยากให้คนบูลลี่เราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอย่าบูลลี่คนอื่นนะคะผลงานช่วงนี้น้องตั๊กทำอะไรครับค่ะช่วงนี้ก็มีเดินแบบถ่ายแบบนะคะผลงานล่าสุดของตั๊กนะคะผลงานล่าสุดของตั๊กก็คือถ่าย MV เพลงของพี่โต้งP2 นะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะในเดือนธันวาคมนี้ค่ะฝาก IG ได้เลยครับค่ะ IG นะคะตักกี้ตักเค้กค่ะ TAKKY แล้วก็ _แล้วก็TAKAKE ค่ะ